วัสดีครับสวัสดีครับคุณพระช่วยครับผมเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับผมตะวันโด่ง10โมงตรงครับผมนะทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับครูไก่ดร.สุรัตน์จงดาครับครูสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับผมอีกแล้วแน่นอนมีเรื่องคุยกับครูไม่มีเรื่องก็จะมาก็จะมาคุยนั่งก่อนครับครูครับผมอ้าววันนี้จะพูดถึงคำคำนี้ครับสวัสดีรักษาคือสีมงคลวันนี้วันจันทร์ใส่สีอะไรวันอังคารใส่สีอะไรเป็นมงคลชีวิตครับแต่มีอยู่สีหนึ่งเป็นสีมงคลนั่นคือสีมงคลการออกศึกสงครามจำเป็นเหมือนกันนะการออกศึกจำเป็นครับผมโดยเฉพาะนะครับพรุ่งนี้นะครับผมนะวันที่26มิถุนายนคือวันสุนทรภู่วันนี้เราจึงหยิบยกบทประพันธ์คำสอนของกวีเอกของโลกมาพูดคุยกันอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันครับครูไก่เรื่องของสวัสดิรักษาใช่แต่มีมานานยังครูมีมานานแล้วถ้าพูดถึงสวัสดิรักษามีตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแล้วกลายเป็นคำที่เชื่อถือและประพฤติปฏิบัติมาจนถึงรัตนโกสินทร์จนถึงทุกวันนี้แหละแต่ว่าสุนทรภู่หรือพระสุนทรวหารท่านแต่งเป็นคำประพันธ์หรือเป็นกลอนเพลงยาวสำหรับสอนแต่ว่าก่อนที่ไปสวัสดีรักษาเรามารู้เรื่องของท่านสุนทรภู่ก่อนจะบรรสุนทรภู่ก็คือเมื่อกี้พี่เท่งบอกแล้ว26มิถุนายนเกิดขึ้นได้อย่างไรครูวันสุนทรภู่เนี่ยต้องบอกว่าสุนทรภู่ได้รับยกย่องเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับและมีบทประพันธ์มากมายโดยเฉพาะเรื่องพระอภัยมณีที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นวรรณกรรมที่มีความยาวมากที่สุดเลยนะปี2529เนี่ยสุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกนะครับในวาระครบ200ปีแห่งการเกิดคือ26มิถุนายน2529ต่อมาเนี่ยในปี2530นะครับนายเสวตเปี่ยมพงศาลอดีตรองนายกรัฐมนตรีสนับสนุนและจัดตั้งสถาบันสุนทรภู่ขึ้นและกำหนดให้วันที่26มิถุนาเป็นวันสุนทรภู่ครับครูไก่แล้วประวัติของสุนทรภู่อ่ะต้องบอกว่าตำแหน่งสุดท้ายของท่านเนี่ยราชชินนามคือพระสุนทรโวหารแต่เราเนี่ยรู้แต่ว่าสุนทรภู่สุนทรภู่คือเอาคำว่าสุนทรกับชื่อเดิมของท่านภู่เนี่ยมาผสมกันยกย่องให้เป็นถ้าอังกฤษหรือวรรณกรรมโลกมีเชกสเปียร์ครับไทยเราก็มีเชกสเปียร์เมืองไทยก็คือท่านสุนทรภู่สุนทรภู่เนี่ยท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่1นะครับรับราชการในสมัยรัชกาลที่2จำง่ายๆอย่างนี้ออกบวชในสมัยรัชกาลที่3กลับมารับราชการและเสียชีวิตในสมัยรัชกาลที่4วันเกิดของท่านวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำปีมะเมียจุลศักราช1148เวลาเช้า2โมงเขาคำนวณดูแล้วก็ตรงกับวันที่26มิถุนาพ.ศ.2329สุนทรภู่ครูของฉันเกิดวันจันทร์นี่แหละทีนี้ที่เกิดของท่านที่ไหนส่วนใหญ่ก็นึกว่าเป็นคนระยองพ่อนี่มีพื้นเพมาจากระยองแต่ทางฝ่ายแม่เนี่ยอาจารย์ล้อมเพลงแก้วบอกว่าฝ่ายแม่เนี่ยเป็นพราหมณ์รามราชทางเพชรบุรีเพราะท่านแต่งไว้ในนิทานเมืองเพชรว่าโคตรญาติย่ายายเนี่ยเป็นเพชรบุรีโอ้ตอนที่นี่ที่ท่านเกิดจริงๆเนี่ยท่านเกิดที่บริเวณพระราชวังหลังกรุงเทพกรุงเทพวังหลังอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็คือกลายเป็นโรงพยาบาลศิริราชทีนี้เวลาเรียนที่ไหนเรียนสำนักเรียนวัดชีประขาวซึ่งปัจจุบันคือวัดศรีสุดารามถ้าอยากจะรู้เนี่ยพอขับรถนั่งเรือก็ได้นั่งเรือจากคลองบางกอกน้อยไปเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือเขาจะมีรูปปั้นสุดสาครขี่ม้านินมังกรอยู่ตรงท่าเรือวัดชีประขาวนั่นแหละต่อมารับราชการเป็นเสมียนนายระวางกรมพระคลังสวนแต่ท่านชอบแต่งกลอนอายุ20ที่มีผลงานยังจริงๆน่าจะแต่งตั้งแต่เด็กแล้วล่ะแต่ว่าอายุ20มีผลงานก่อนกลอนนิทานเล่มแรกคือเรื่องโคบุตรท่านเนี่ยจะชอบมีเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องผู้หญิง หนึ่งเรื่องสุรากับเรื่องผู้หญิงก็เชื่อกันในประวัติบอกว่าท่านก็แอบชอบพอรักใคร่กับนางข้าหลวงที่วังหลังคนหนึ่งชื่อแม่จันชั้นลอยว่าจะเป็นบุตรผู้ดีมีตระกูลก็ไปฟ้องได้ท่านก็ถูกลงพระอาญาโบยและจำคุกไว้ทั้งสองคนนะครับแต่พอพระราชวังหลังที่วงคตในปี2349ก็เลยได้รับพระราชทานอภัยโทษและทีนี้ในสมัยการที่2เนี่ยบางหลังก็ยุคพอดีบางหลังมีพระองค์เดียว
สุนทรภู่ก็ออกจากคุกแล้วก็ไปหาบิดาที่บ้านกล่ำอำเภอแกลงนี่แหละก็มีนิราศเมืองเลยเมืองแกลงนิราศเมืองแกลงภายหลังสุนทรภู่ท่านก็มีชื่อเสียงแล้วล่ะก็ได้รับการรับราชการในกรมพระอารักษ์ในปี2359ในรัชกาลที่2ตำแหน่งงานของท่านตำแหน่งงานท่านคือกรมอารักษ์และอารักษ์คือคอยเขียนจดแล้วก็แต่งกลอนเพราะสมัยก่อนเวลาเขียนอะไรท่านต้องเขียนเป็นคำไล่คำกลอนนะพงศาวดารอะไรอย่างเงี้ยทีแรกก็เป็นอารักษ์คอยจดคอยรับใช้แหละแต่ภายหลังเนี่ยเอ๊ชื่อเสียงเริ่มมีฝีมือมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสมัยกาลที่2เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเนี่ยทรงโปรดเรื่องการกวีการละครแล้วทรงพระราชินีบทละครใหม่เรื่องรามเกียรติ์คือรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่1เต็มเรื่องแล้วฉบับรัชกาลที่2ทรงพระราชพลให้เหมาะกับการเล่นละครมากยิ่งขึ้นเช่นบทที่เชื่อว่าสุนทรภู่เข้าไปช่วยแต่งบนกองพระราชฤทัยเนี่ยคือตอนศึก10ขุน10รถ2อีกตอนนึงก็คือตอนที่สืบมันคานางสีดาผูกคอตายใต้ต้นอโศกเนี่ยทีนี้พอเป็นที่พอพระราชฤทัยก็เลื่อนขึ้นเป็นขุนสุนทรโวหารตำแหน่งขุนก่อนนะทีนี้เป็นขุนใช่ไหมเป็นต่อมาก็ได้เลื่อนยศเป็นหลวงสุนทรโวหารตำแหน่งของท่านนะขยับเป็นขุนแล้วเป็นหลวงเป็นหลวงก็คือได้รับพระราชทานบ้านให้อยู่และที่ท่าช้างแต่เรื่องก็มีจนได้เนี่ยมาอีกแล้วเกิดเรื่องอีกแล้วเกิดเรื่องอีกแล้วว่าท่านเมาสุราแล้วไปทำร้ายญาติผู้ใหญ่ถูกจำคุกอีกแล้วแต่ว่ารอดพ้นคุกออกมาได้เนี่ยเพราะแต่งกลอนอีกแล้วและการที่สองทรงพระราชินพลบทละครนอกเรื่องสังทองทีนี้ต่อไม่ได้สิจะไปไงต่อดีจะไปไงต่อดีเอ๊จะทำยังไงดีท่านทรงพระราชินพลต่อไม่ได้ก็ไม่จะช่วยใครช่วยดีวะไอ้ผู้ไปไหนพยาค่ะถูกจำคุกอยู่พยาค่ะอ้าวมาทำเป็นอะไรถูกจำคุกอ๋อทำร้ายญาติผู้ใหญ่พยาค่ะเอานี่ไปให้มันต่อสิถ้ามันต่อได้เนี่ยจะปล่อยตัวออกรักก็วิ่งไปเลยเอาก่อนตายไปให้แต่งนะไปตายเลยไปวิ่งไปเลยพี่ผู้มีพระบรมราชองค์การให้แต่งต่อหน่อยถ้าแต่งต่อได้เนี่ยจะให้ออกจากคุกแฮะพูดเล่นหรือพูดจริงเหมือนเป็นประโยคตอบ ประโยคตอบพอหมดราชการที่2เนี่ยขุนทรพูดต้องออกจากราชการไปบวชก็มีเรื่องหลายเรื่องว่า1ท่านไปขัดแย้งกับราชการที่3เรื่องนี้เรื่องแต่งกรเรื่องอีเหนาราชการที่3กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เนี่ยแต่งบทนี้ต่อราชการที่2เอาไปให้ขุนทรพูดดูว่าใช้ได้ยังสุนทรภู่ใช้ได้แล้วพอเข้าพระที่นั่งจริงๆพอแต่งบทนี้เอาไปเสนอกันสิน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวแบกไหว้กอบัวอยู่ไหวไหวสุนทรภู่ประชันน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวเห็นตัวอะไรเนี่ยเห็นตัวอะไรแบกไหว้กอบัวอยู่ไหวไหวมันไม่ได้บอกไม่รู้ว่าตัวน้ำใสไหลเย็นก็ไปแก้ท่านว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแบกไหว้ปทุมมาอยู่ไหวไหวก็เลยทำให้ไม่กินเส้นกันก็มาหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ราชการที่3สุนทรภู่ก็เลยออกจากราชการก็ไปบวชแต่ว่าไปบวชอยู่วัดเทพธิดารามนะครับสุนทรภู่ตอนไปบวชเนี่ยก็แต่งกลอนหลายเรื่องนะสุดท้ายเนี่ยมาจำพรรษาอยู่วัดเทพธิดารามแต่ที่ศึกเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้มั้ยศึกเนี่ยเพราะว่าหลับไปแล้วฝันว่าตื่นมีเทวดามาจะเอาตัวขึ้นไปก็เลยเชื่อว่าจะตายแล้วล่ะที่ศึกที่พอท่านศึกมาแล้วปุ๊บเนี่ยพอดีก็หมดแผ่นดินรัชกาลที่3พอสมัยกันที่4เนี่ยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นมาเป็นวังหน้าท่านก็ได้ไปอยู่เป็นอารักษ์วังหน้าที่พระราชวังเดิมท่านก็รับราชการที่วังหน้าจนถึงแก่อนิจกรรมนะครับในปี2398สิริรวมอายุได้69ปีถ้าถามว่าผลงานของสุนทรภู่ครูจ้ะมีอะไรบ้างโอ้เยอะมากนะเยอะมากเยอะมากเยอะมากสุนทรภู่นะอ้าวนึงนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทเนี่ยนิราศพระบาทเนี่ยก็คือท่านตามเสด็จเจ้านายคือพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีนะอันนี้กลอนประเภทนิราศนะก็คือบรรยายการเดินทางต่อไปประเภทนิทานล่ะนิทานก็เช่นเรื่องแรกก็โคบุตรสองคือลักษณวงศ์อันที่ยาวที่สุดคือพระอภัยมณีเนี่ยที่เราพูดถึงแล้วก็พระชัยสุริยาทีนี้บทละครบทละครก็คือแต่งขึ้นในสมัยกาลที่4นะแต่งบทละครเรื่องอภัยนุราศถวายพระองค์เจ้าดวงประภาหรือพระองค์เจ้าตุ้ยซึ่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เล่นละครเสภาก็เรื่องขุนช้างขุนแผนในสมัยกาลที่2แล้วก็เรื่องพระราชพงศาวดารบทเฮกล่อมก็เช่นเฮจับระบำเฮเรื่องพระอภัยมณีเฮเรื่องโคบุตรเฮเรื่องกากี
อันนี้ก็คือไว้สำหรับเหกล่อมพระบรรทมหรือเหเด็กทีนี้มาแล้วประเภทสุภาษิตสุภาษิตก็คือสุภาษิตสอนหญิงเพลงยาวถวายโอวาทอันนี้แต่งในสมัยกัลยาณ์3ตอนเป็นพระอาจารย์ถวายเจ้าฟ้ากลางกับเจ้าฟ้าปิ๋วนะครับสุภาษิตเรื่องสวัสดีรักษาคำกรแต่งถวายสมเด็จเจ้าฟ้าอาภรณ์พระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยรัชกาลที่2นะอ่ะครูเมื่อกี้พูดถึงสวัสดีรักษาใช่คืออะไรครูสวัสดีรักษาเนี่ยเป็นคือข้อควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดสิริมงคลเช่นตื่นมาจะต้องล้างหน้าหันไปทางทิศไหนก่อนนอนจะต้องทำอะไรจริงๆสวัสดีรักษาก็คือเรื่องคติความเชื่อและข้อควรปฏิบัติของคนไทยนั่นแหละแต่ว่าสมัยก่อนก็ไม่ได้จดบันทึกหรืออะไรบ้างก็เล่าต่อๆกันแต่สุนทรพูดท่านเอามาเรียบเรียงแล้วเป็นเพลงยาวเรื่องสวัสดีรักษาหรือเป็นคำกลอนเดี๋ยวจะได้รู้เรื่องสวัสดีรักษาเนี่ยแม้แต่เรื่องการแต่งกายด้วยแต่งกายจะออกรบเนี่ยต้องแต่งยังไงมีบอกไว้ด้วยมีบอกไว้ด้วยครับและช่วงหน้านะครับเรามีศิลปินคนรุ่นใหม่7ท่านนะครับผมนะมาแต่งกายจำลองชุดสวัสดีรักษานักรบช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพระช่วยยังอยู่กับครูไก่นะครับผมครับผมเราจะมาพูดถึงคำว่าสวัสดีรักษาสีมงคลการออกศึกสงครามก็โยงมาถึงในยุคปัจจุบันครับคนก็ยังยึดถืออยู่นะใช่ครับสีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งโบราณท่านก็ถือมาตั้งนานแล้วครับผมที่เรียกว่าสวัสดีรักษานี่แหละแล้วมันส่งผลต่อการมองนะบางครั้งอ่ะใช่บางทีเราไปใส่แบบนี้บอกใส่สีนี้ไปคุยธุรกิจจะราบรื่นใช่อะไรอย่างเงี้ยมีพี่มีแต่วันนี้เราจะย้อนกลับไปในยุคนั้นก่อนใช่สวัสดีรักษานี่มียาวสมัยสุนทรภู่นะครับท่านแต่งสวัสดีรักษาจริงๆสวัสดีรักษาเป็นคำรวมหมายถึงว่าอะไรที่เป็นมงคลแก่ชีวิตจะรักสวัสดีในความมงคลรักษาคือคุ้มครองใช่ไหมมันก็ส่วนของเครื่องแต่งกายเวลาออกรบอันนี้เป็นสวัสดีรักษานักรบท่านก็ระบุสีไว้ด้วยนะครับนะทั้งหมดก็คือจะออกวันไหน7วัน7วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อันหนึ่งภูษาผ้าทรงนรงรบให้มีครบเครื่องเสร็จทั้ง7สีอ้าวแล้วก็ต้องไปหาหนุ่มๆ7คนแต่งชุดนักรบสิผมเตรียมมาแล้วน้องๆศิลปินนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังมาแรงเลยนะจากค่าย XOXO Entertainment ครับน้องๆวง Atlas ครับให้น้องๆแนะนำตัวก่อนครับผม1 2 3 HLS สวัสดีครับพวกเรา Atlas อ้าวคำนี้สวัสดีรักษาใครเคยได้ยินบ้างคำนี้ไม่เคยน่าจะครั้งแรกหมดเนาะส่วนใหญ่จะได้ยินคำว่าสวัสดิภาพทางโดยสวัสดิภาพนะครับครูเริ่มวันแรกเลยสีอะไรวันแรกก็ต้องเริ่มวันที่1ของสัปดาห์เลยวันอาทิตย์วันอาทิตย์สิทธิโชคชโลมดีของท่านนั่งเลยเรามาขยับมาใกล้ๆครูขยับมานี่ต้องเป็นกลอนนะสิใช่ครับเป็นกลอนเลยนะวันอาทิตย์บอกแล้วว่าภูษาผ้าทรงนรงรบให้มีครบเครื่องเสร็จทั้ง7สีวันอาทิตย์สิทธิโชคฉลกดีเอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคลออกครบวันอาทิตย์ใส่สีแดงสีแดงนี่ข้าศึกเจิม ไม่กล้าฟันอ่ะ หลงรักแล้ว ทำไมต้องสีแดงรู้ไหมเพราะว่าตำราเทพนพเคราะห์เชื่อว่าพระศิวะหรือพระอิศวรเนี่ยท่านทรงเอาราชสี6ตัว มาป่นเป็นผงห่อด้วยผ้าแดงและผมด้วยน้ำอมฤตแล้วเกิดเป็นพระอาทิตย์ผิวกายสีแดง อันนี้ก็คงตามเรื่องของเทวดานพเคราะห์ด้วยและถือว่าเป็นสีสิริมงคลของวันอาทิตย์แล้วถึงวันอาทิตย์สีแดงไงตรงเลยนะตรงเลยตรงกระทั่งยุคปัจจุบันก็คือวันอาทิตย์สีแดงวันอาทิตย์สีแดงครับนี่คือสีแดงวันอาทิตย์ใช่หมุนตัวให้ลูกหมุนตัวให้ดูลูกๆหน่อยดูเข้มแข็งดูนักรบแท็กที่เป็นลูกครึ่งไหมลูกคนไทย 100% เลยครับผมเจอศัตรูอยู่หน้าชี้หน้าดิเฮ้ยเฮ้ยชี้นิ้วโดนอ่ะยังเฮ้ยเฉยก่อนครูนี่คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์แล้วยังมีคำกรอนสำหรับสอนอีกไหมมีบอกอะไรเงี้ยบอกสำหรับวิธีปฏิบัติ
อันหนึ่งนั่งบางคนอย่ายนต่ำอย่าบ้วนน้ำลายพาเสียราศีผินพักสู่อุดรประจิมดีไม่ต้องผีคุณใสพ้นภัยพานถามความเข้าใจน้องหน่อยอันหนึ่งนั่งบางคนอย่ายนต่ำอย่าไปนั่งบางคนครับผมบางคนเนี่ยแปลว่าเข้าซ่วมคำนี้ใช่ไหมมันมีบางคนหนักบางคนเบาก็คือว่าถ้านั่งบางคนเนี่ยอย่ามองต่ำอย่าบ้วนน้ำลายพาเสียราศีอย่าบ้วนน้ำลายเพราะเดี๋ยวเราเสียศักดิ์ศรีครับเสียราศีท่านห้ามไว้เพราะว่าเวลาไปนั่งเข้าซ่วมเข้าห้องน้ำเนี่ยบางคนไปถมน้ำลายขากเสมหะเนี่ยไม่ดีนั่นแหละมันไม่สะอาดผินพักสู่อุดรประจิมดีผินพักคืออะไรลูกพักก็คือนอนครับนอนพักนอนกันนะนอนพวกเราพักตราคือหน้าลูกเวลาจะเข้านั่งบางคนหรือนั่งอึเนี่ยเดี๋ยวจะต้องหันหน้าไปทางทิศอุดรอุดรคือทิศเหนือครับมีดีหรือไม่บอกทิศอะไรบ้างลูกดีหรือไม่บอกอุดรอ๋ออุสานครับอุดรธานีนู่นนะผินพักสู่อุดรประจิมดีประจิมทิศไหนลูกประจิมบุรีครับไม่ใช่ประจิมคือทิศตะวันตกทิศตะวันตกใช่ไม่ต้องผีคุณใสพ้นภัยผ่านเดี๋ยวไม่ต้องมีผีเดี๋ยวคุณไม่รู้แล้วครับก็เกี่ยวกับผีนะเกี่ยวกับผีคุณใสคือของไม่ดีลูกของไม่ดีจะเข้าตัววันอาทิตย์ครับผมวันจันทร์สีเหลืองวันจันทร์มาแล้วน้องไนท์มาโอเคมาแล้ววันจันทร์นั้นควรสีนวลขาวจะยืนยาวชันษาสถาผลวันจันทร์นี้ออกได้ทั้งสีเหลืองและสีขาวเพราะว่าเชื่อกันว่าพระอิศวรเนี่ยทรงสร้างพระจันทร์ขึ้นมาจากเทพธิดา15นางแล้วปนเป็นผงและห่อด้วยผ้าสีขาวนวลแล้วพรมด้วยน้ำอมฤตแล้วเกิดเป็นเทพพระจันทร์ขึ้นถึงเชื่อว่าวันจันทร์ต้องทรงสีขาวนวลหรือบางท่านก็ออกเป็นสีเหลืองก็ได้หรือเหลืองนวลก็ได้ครับผ่องๆใช่ไหมใช่ผ่องๆเนี่ยแล้วก็มีพระจันทร์จะต้องทรงม้าเป็นพาหนะถ้าพระอาทิตย์จะต้องทรงสิงห์เป็นพาหนะในตำราเทพนพเคราะห์นะครับครับผมกลอนคำสอนอันหนึ่งพระองค์ทรงเจริญเพลินถนอมอย่าให้หม่อมห้ามหลับทับหัตถาพิรมรสอดสาสงพระคงคาเจริญราศีสวัสดิ์ขจัดภัยอันหนึ่งพระองค์ทรงเจริญเพลินถนอมอย่าให้หม่อมห้ามหลับทับหัตถาอันนี้คืออะไรลูกอย่าให้หม่อมคือเวลาหลับห้ามทับมือใครทับมือหม่อมคือผู้หญิงป่ะครับหม่อมคือผู้หญิงหม่อมห้ามหม่อมห้ามหมายถึงผู้หญิงที่แต่งงานกับเจ้าแล้วก็คือห้ามไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือห้ามเห็นเท่าเรียกหม่อมห้ามคืออย่าให้หม่อมห้ามหลับทำอะไรทับมือทับมือขาทับหัตถาถูกต้องแล้วลูกอย่าอย่าให้แฟนนอนทับมือหนึ่งตะคิวกินสองเวลาจะมีเรื่องอะไรมาจะคว้าอาวุธเนี่ยมันไม่ทันพี่รมรสอดสาสงพระคงคาอดสาคืออุตสาห์ป่ะครับหรือว่าไม่ใช่อุตสาห์พยายามพยายามคงคาคือน้ำป่ะครับพี่รมรสพี่รมรสคือกิจแล้วครับแบบกิจทำอะไรลูกกิจตอนกลางคืนนะครับกิจตอนกลางคืนแล้วทำอะไรต่อพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วทำอะไรต่ออดสาสงพระคงคาห้ามอาบน้ำให้อาบน้ำให้อาบน้ำชำระร่างกายชำระเจริญราศีสวัสดิ์ขจัดภัยจะเจริญแล้วก็ขจัดภัยภัยคืออะไรอันตรายภัยในที่นี้ก็คืออะไรรู้ไหมก็คืออาจจะเป็นทําอะไรกันเรียบร้อยแล้วต้องทําความสะอาดร่างกายลูกเพราะสมัยโบราณเนี่ยมันอาจจะมีโรคผิวหนังก็ได้โรคติดต่อก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับครับผมอ่ะนี่วันจันทร์ต่อไปวันอังคารวันอังคารคุณต้องไหนนะอังคารสีไหนอังคารอังคารม่วงช่วงงามสีครามปนเป็นมงคลขัตติยาเข้าราวีวันอังคารท่านให้สีม่วงปกติถ้าเป็นพระอังคารจะเป็นสีชมพูก็ได้ครับนะครับพระอังคารปีกายสีชมพูเป็นเทพแห่งนักรบ
ดาวมาเนี่ยพระอังคารนะครับเขาเชื่อว่าพระศิวะทรงสร้างพระอังคารจากกระบือหรือควาย8ตัวนะครับแล้วก็เอามาป่นเป็นผงห่อด้วยผ้าสีชมพูพรมด้วยน้ำอมฤตนะครับแล้วก็เกิดเป็นบุรุษขึ้นเป็นเทพพระอังคารนะครับผิวสีชมพูแต่ว่าในสวัสดิสาท่านให้ใส่สีม่วงสีม่วงเนี่ยบางทีเขาบอกว่าสีม่วงกับสีชมพูมีความใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นวันอังคารม่วงช่วงงามสีคามปนเป็นมงคลขัตติยาเข้าราวีนะครับผมนะกลอนคำสอนแล้วครับครูกลอนคำสอนในสวัสดิรักษาใช่ไหมครับมีท่านสอนไว้อีกว่าอันหนึ่งวันชำระสะพระเกล้าอังคารเสาสิ้นวิบัติปัดถไหมตัดเล็บวันพุธจันทร์กันจังไรเรียนสิ่งใดวันพฤหัสสวัสดีจูเนียแปลได้ไหมลูกเอาประโยคลูกเอาไหมเอาไหมเนี่ยประโยคไหนอ่ะอันหนึ่งวันชำระวันชำระครับวันชำระนี่คือล้างวันล้างผมสระพระเก้าวันไหนต้องสระวันไหนอังคารครับเดี๋ยววันไหนอีกเสาครับอังคารเสาสิ้นวิบัติปัดถไหมหมายถึงว่าถ้าสระผมให้สระวันอังคารวันเสาก็จะสิ้นพฤหัสก็เขาบอกสระบดีก็คือไม่ดีสระบดีครับผมอันนี้ต่อไปอะไรลูกอะไรลูกตัดเล็บตัดเล็บให้ตัดวันไหนตัดเล็บให้ตัดวันพุธกับวันจันทร์ครับผมท่านบอกตัดเล็บวันพุธจันทร์กันจังไรแต่ตัดผมห้ามตัดวันพุธแต่ตัดเล็บท้ายเน่าเหรอตัดวันพุธหัวกุดท้ายเน่าถึงว่าส่วนมากร้านแต่ผมหยุดเป็นพุธไงเรียนสิ่งใดต้องเรียนวันพฤหัสครับผมเวลาไหว้ครูเราไหว้วันไหนลูกพฤหัสครับจะเริ่มเรียนต้องเรียนวันพฤหัสเป็นวันครูเดี๋ยววันพฤหัสเป็นเทพแห่งครูเป็นเทพพฤาษีนั่นแหละลูกเก่งเก่งเก่งได้ต่อไปวันพุธวันพุธนี่มาแล้ววันพุธเจ็ดน้องเจ็ดโอ้เข้มแข็งมากนะวันพุธสุดดีต้องสีแสดอ้าวใช่เลยกับเหลืองแปดปนประดับสลับสีท่านบอกว่าถ้าสวัสดิรักษาเนี่ยออกรบต้องใส่สีแสดในวันพุธและปกติถ้าวันธรรมดาเราจะใส่วันพฤหัสเป็นสีแสดใช่ไหมในยุคปัจจุบันใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเหมือนคล้ายกับของสตรีก็ใช้วันสีแสดเหมือนกันก็คือสวัสดิรักษาผู้หญิงเนี่ยจะต้องนุ่งห่มสีจำปาก็คือสีจำปาออกเหลืองแสดหรือเหลืองส้มนิดหน่อยนะครับอันเนี้ยจะสีแสดกลอนคำสอนแล้วครับครูถ้าคำสอนในสวัสดิรักษาบอกอันหนึ่งวิชาอาคมถมถนำเวลาค่ำควรคิดเป็นมิจฉาศีลจึงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรนพ้นภัยรินให้เพิ่มพินโยยศปากฏไปนี่ยากนะโอ้ยากนะคำยากคืออย่างนี้อันหนึ่งวิชาอาคมถมถนำถมถนำคืออะไรวิชาอาคมถมถนำถมถนำถนำพูดสวดมนต์ละเอ้ยใกล้แล้วลูกถูกต้องเกี่ยวกับวิชาอาคมถูกต้องสวดมนต์ลูกวิชาอาคมคือวิชาที่ร่ำเรียนมาควรจะท่องมนต์อะไรเวลาไหนกลางคืนครับเฮ้ยเก่งมากเซตนี้ได้ให้เอลูกให้ทำเป็นประจำนะให้ทำเป็นประจำมิจฉศีลใช่ก็คือเวลาค่ำเวลาค่ำวิชาคนโบราณเนี่ยเขาต้องเรียนคาถาและวิชาอาคมท่านให้ท่องวิชาอาคมทุกตอนค่ำตอนค่ำท่านให้ท่องมนต์ทุกคืนเพราะว่าจะได้จำได้ไงจะได้ไม่หลงลืมเป็นนิจศีลจึงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรนพ้นภัยรินถ้าทำอย่างเงี้ยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนไม่มีใครมากำกลายใช่ให้เพิ่มพินโยยศปรากฏไปหมายถึงจะทำให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปโอ้นั่นแหละครับครับผมครับผมนี่คือวันพุธวันพุธครับผมวันพุธสุตีต้องสีแสดขอบคุณน้ำเย็นครับต่อไปวันพฤหัสครับผมนี่มีอ้อนมีอ้อนมีอ้อนโอ้ยมาเลยวันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดีเนี่ยท่านให้คำก่อนว่างี้ป่ะวันพฤหัสต้องใส่สีเขียวปนเหลืองนะครับจริงๆน่ะเทพพฤหัสเนี่ยคือท่านเอาฤาษีมาปนมีกำลังก้าวแล้วก็ปนไปเนี่ยแล้วก็ชุบด้วยน้ำอมฤตแล้วถือว่าวันพฤหัสถึงเป็นวันครูกลอนคำสอนแล้วครับครูอันหนึ่งอย่าไปใต้ช่องคลองตะพานห้ามไปนะอย่ารอดร้านฟักแฟงแรงราคีทั้งไม้ลำทั้มเรือนและเขื่อนข้อใครรอดออกอัปลักษ์เสียศักดิ์ศรีพี่อ้นแปลความหมายตามความเข้าใจของเราอันหนึ่งอย่าไปใต้ช่องคลองตะพานอย่ารอดใต้สะพานฮะโบราณเขายังบอกว่าห้ามทุกวันนี้เขายังห้ามลอดใต้สะพานนะลอดหมายถึงใต้สะพานประโยค2อย่าลอด
ร้านฟักแฟงแรงราคีอย่าลอดใต้ฟักแฟงแรงราคีครับไม่ใช่อ่านและราคีคืออะไรราคีถ้ารอดแล้วจะเป็นยังไงไม่ดีฮะเป็นสิ่งไม่ดีทุกวันนี้เขายังสอนนะใครที่เรียนวิชาอาคมเขาบอกว่าอย่าไปลอดใต้ร้านก็คือที่ปลูกฟักแฟงเขาห้ามลอดนะหรือแม้แต่ฟักแฟงเขาก็ไม่กินนะเหรอใช่ทั้งไม้ลำค้ำเรือนแลเขื่อนคอกรวมไปถึงคอกและบ้านใต้บ้านไอ้คืออย่างงี้ไม้ลำค้ำเรือนคือเรือนเนี่ยมันจะโยกเขาเอาไม้ไผ่เนี่ยมาค้ำไว้อย่าไปลอดเพราะว่ามันไม่มั่นคงมันจะล้มฟาดลงมาได้ก็คือนั่งร้านพี่เคยเห็นเขาก่อสร้างใช่ไหมหรือเวลาเขาทำเขื่อนน่ะเขาจะเอาไม้ค้ำไว้เนี่ยอย่าไปลอดไม้ที่ค้ำเขื่อนนะครับใครลอดออกอัปลักษณ์เสียศักดิ์ศรีใครออกมาจะน่าเกลียดและไม่ดีใครที่ไปลอดท่านก็บอกว่าห้ามนะถ้าไปลอดเนี่ยมันจะเสียศักดิ์ศรีศักดิ์ไม่ดีนะก็หมายถึงว่าห้ามมึงอย่าไปลอดนะจริงๆมันจะเกิดอันตรายเพราะไม้พวกนี้มันจะล้มระทับได้นะครับอันนี้คือวันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดีครับผมต่อไปวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์อ้าวน้องภูมิว่าอย่างไรครับครูวันศุกร์วันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงครามโอ้โหสีเมฆหมอกม้าสีหมอกเคยได้ยินไหมเคย นี่แหละสีออกเทาหรือบางท่านก็ตีความว่าเป็นสีฟ้าสีเมฆหมอกอันหนึ่งเครื่องผูกลูกสะกดตะกุดคลาดเข้าสายญาติยามหลับทับฉลายเครื่องอาวุธสุดห้ามอย่าข้ามกลาย อย่านอนซ้ายสตรีมักมีภัยสงสัยไม่เข้าใจคำหลังเลยนะ รู้จักเครื่องผูกลูกสะกดไหมตะกุดคลาดเครื่องรางต่างๆไอ้เก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยเครื่องผูกก็คือเครื่องผูกเอวเครื่องตะกุดนี่ก็ได้เครื่องคาดเนี่ยก็เช่นเขากวางคุดเหล็กไหลเที่ยวงาต่างๆเขาจะไปผูกใส่ไข่แล้วคาดเอวไว้เวลานอนเนี่ยท่านบอกว่าจะต้องอย่าทับเพราะก็ต้องถอดไว้เครื่องอาวุธสุดห้ามอย่าข้ามกลายคืออะไรน่าจะห้ามเดินข้ามอาวุธเราถูกต้องแล้วลูกก็ถือว่าทุกอย่างดาบอะไรเนี่ยเขาจะต้องสร้างด้วยคาถาอาคมเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเสื่อมแล้วจะเสื่อมแล้วก็ต้องลงคาถาอาคมสุดท้ายแล้วอย่านอนซ้ายสตรีมักมีภัยน่าจะห้ามนอนฝั่งซ้ายของผู้หญิงอ๋อถูกแล้วลูกเพราะว่าอะไรถึงมีภัยทับแขนกับวันเมื่อกี้ได้หรือเปล่าถูกแล้วลูกเพราะว่าถ้าไปนอนข้างซ้ายสมมติว่าผู้หญิงอยู่นี่พี่ผมเป็นผู้หญิงข้างซ้ายข้างนี้ใช่ไหมมือข้างขวาพี่อยู่นี่แล้วเวลาข้าศึกมาพี่จะจับอาวุธไม่ถนัดโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคนี่วันศุกร์วันศุกร์นะครับมาวันเสาร์วันเสาร์โอ้สง่างามมากวันเสาร์ว่าอย่างไรครูวันเสาร์ทรงดำจึงล้ำเลิศแสนประเสริฐเสี้ยนศึกจะนึกขามเพราะว่าในตำนานเนี่ยพระศิวะท่านเอาเสือ10ตัวไม่บดผงแล้วห่อด้วยผ้าดำและชุบด้วยน้ำอมฤตเป็นพระเสาพระเสาเนี่ยมีกายสีดำหรือพระสนิแต่ว่าพระเสาเนี่ยจะให้โทษแก่มนุษย์ต้องระวังเขาถึงบอกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกไงโอ้คำนี้นะก็คำสอนท่านคำสอนสวัสดีรักษานะท่านบอกว่าอันหนึ่งว่าถ้าจะจรและนอนนั่งสำเนียงดังผงเพาะเกาะกุกกักคือคุณผีปีศาจอุบาทยักษ์ใครทายทักถูกฤทธิ์วิทยาอันนี้คืออันหนึ่งว่าถ้าจะจรแลนอนนั่งคือประมาณไหนอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแล้วอื้อมันรู้เลยอ่ะพี่เท่งจะไปไหนหรือจะนอนจะไปไหนจรเนี่ยจะเดินทางไปไหนไปนอนไหนสำเนียงดังโหงเพาะเกาะกุกกักเสียงกุกกุกกักกักถ้าได้ยินเสียงกุกกุกกักกักหรือเสียงคนทักใช่เสียงนั้นก็คือกุ๊กกูกูถูกกุ๊กกูกุ๊กกูปีศาจไงปีศาจต้องกุ๊กกูใช่ปีศาจใช่เกิดไปทักมาทักอะไรมันเสียงปีศาจแหมแล้วตัวก็สูงนะพูดกุ๊กกูน่ารักคือคุณผีปีศาจอุบาทยักษ์ใครทายทักถูกฤทธิ์วิทยาถ้าไปได้ยินเสียงแล้วไปทักจะเป็นยังไงโดนของเนี่ยคนโบราณท่านถึงบอกว่าถ้ายินเสียงคนมาเรียกหรือเสียงอะไรอย่าไปทักนี่คือวัน
วันเสาร์วันเสาร์ทรงดำจึงล้ำเลิศ7วันแล้วครับผมจำเอาใช้ได้นะถูกต้องจริงๆมีสวัสดิรักษามียันอื่นอีกนะยาวถ้าใครสนใจไปอ่านได้วรรณกรรมเรื่องสวัสดิรักษาของสุนทรภู่6วันน้องครับมาเลยวันนี้ถือว่าก็ได้ความรู้นะคุณนะในเรื่องราวของสวัสดิรักษานะครับผมมีใครบ้างที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเคยสอนเกี่ยวกับความเชื่อโบราณให้กับเราบ้างเรื่องอะไรบ้างมีไหมฮะเคยครับอ่ะน้องนายเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาบอกว่าอย่างกับตัดผมหรือว่าตัดเล็บครับที่บอกว่าห้ามตัดวันพุธใช่ไหมครับใช่ตัดผมวันพุธก็คือเหมือนโดนสอนตั้งแต่เด็กมีใครมีคำสอนโบราณอีกไหมฮะกินข้าวห้ามนอนครับเดี๋ยวชาติหน้าเป็นงูครับถูกว่าข้าวจะติดอะไรเหรอติดหลอดลมนี่ก่อนแล้วกูจะเป็นงูเลยมันจะเป็นงูเหลือมนะเอ้าเห็นว่าปล่อยเพลงใหม่กันด้วยเหรอครับใช่ครับผมโชว์ซะหน่อยได้ไหมได้ครับชุดนี้นะอ้าวนี่เลยกับบทเพลงนี้ครับผมนะเขามาก่อนใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันชื่อเพลงเขามาก่อนครับจากนอกวงอังลาดครับผมอยากบอกว่ารักเป็นที่เขาเหมือนมาก่อนที่เขานั้นดูแลใจอย่างที่ฉันทำไม่เคยไม่ได้สักทีอยากบอกคิดถึงแต่คงไม่ถึงเท่าคนที่เธออยากฟังคงไม่มีทางได้บอกถ้าไม่เป็นเดี๋ยวน้องฝากผลงานหน่อยครับผมก็สามารถติดตามพวกเรานะครับแอดลาสออฟฟิเชียลนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับทุกช่องทางเลยทั้ง YouTube TikTok Twitter ผม Facebook Instagram นะครับผมก็เสิร์ชคำว่าแอดลาสออฟฟิเชียลนะครับผมฝากพวกเราด้วยนะครับเนาะแล้วก็เพลงนี้ด้วยใช่ไหมลูกใช่ครับเพลงเข้ามาก่อนครับ Love Fool ครับติดตามชมได้ครับ Search ATLAS ครับผมอ่ะก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเต็มอิ่มกับเรื่องราวของนนผู้กวีเอกโลกนะครับแล้วก็ผลงานประพันธ์ต่างๆของท่านอย่างมากมายนะผ่านเรื่องราวสวัสดีรักษาครับแล้วก็น้องๆวันนี้โอ้โหแอดลาสได้มีโอกาสมาแต่งตัวนะแบบนี้เลยแบบนักรบไทยตามสีต่างๆนะครับครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณครับครูไก่ดร.สุรชนดาแล้วก็วงแอดลาสครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพักสักครู่ครับกลับมาครับผมคุณพระช่วยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมอ้าวช่วงนี้คือชอยหน้าม่านครับสามน้ำมารอแล้วอ้าววันนี้จะเป็นเรื่องที่โอ้โหเกี่ยวกับปอบพี่เอาเหรอผีปอบมีอาจารย์มาปราบไหมมีฮะชื่อว่าอาจารย์โย่งเรื่องราวจะเป็นยังไงอาจารย์โย่งจะชนะหรือแพ้ผีปอบเธอน่าสนใจครับครับผมอาจารย์โย่งปะทะผีปอบฉ่อยหน้าม่านตอนอาจารย์โย่งปะทะผีปอบเอิงเอิงเอิงผู้ใหญ่นงทรงยังบวชแห่งบ้านจำอวดและอันยิ่งใหญ่นอกจากดูแลเหล่าลูกบ้านก็มีกิจการโรงเลี้ยงไก่จนเมื่อไม่นานนี้เกิดเรื่องมิดีแล้วก็มิร้ายโอ้ยไก่หายเกือบหมดแล้วและไอ้ไก่ที่เราเลี้ยงเอาไว้ขายชัดเลยก็ว่าเรื่องนี้มีคนหนึ่งที่ต้องสงสัยต้องเป็นยายพวงอย่างแน่แท้เพราะว่าเป็นยายแก่ก็ผู้เดียวได้แถมชอบกินของดิบถ้าปากมีเลือดซิบอยู่รำไปแบบนี้ต้องเป็นผีปอบที่คอยลักลอบขโมยไก่ว่าแล้วก็ไม่รอช้าเรียกอาจารย์โย่งมาปราบผีร้ายเจ้ายังไม่ได้เรียกเลยอาจารย์โย่งผู้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องอิทธิฤทธิ์ก็ไม่แพ้ใครเยี่ยมเลยครับทั้งเตะ
กน้ำมนต์ละทั้งพ้นละน้ำมากติดทองลงรักสักน้ำมันพายเก่งมากเก่งมากเก่งยังไงเก่งปากมันหมดโอ้โหจริงป่ะเนี่ยพี่บอกพี่ป่าพี่พี่เหวเลยปากได้หมดเลยไปมุมว่าปากหมดผีปอบปากได้ไหมโอ้พอได้ที่ได้ที่นี่อาจารย์อะงั้นเข้าทางเลยฮะคืออย่างนี้พี่ปอบพี่ปอบมีอะมีดิมีดิริมยังเหนื่อยอีกอะอาจารย์ทำอะไรได้บ้างอะโอ้โหได้เลยเรื่องนี้ต้องจัดการคืนปล่อยไว้นานเดี๋ยวจะเสียหายได้เลยไม่ต้องรอลงอาญาลากตัวมันมาแล้วก็ฆ่าให้ตายใหญ่พวงฉันสงสัยใหญ่พวงคนแก่ในหมู่บ้านนี่แหละใหญ่พวงเป็นผีปอบใช่อ๋อมันลักลอบกินไก่เอ้ยถ้างั้นอาจารย์ช่วยฉันทีเพราะใหญ่พวงคนนี้เป็นผีร้ายเป็นผีปอบรอบกินไก่ฉันนะมันกินทุกวันนะใช่ไหมใช่ไอ้ใหญ่พวงออกมาเลยใหญ่พวงเอ้ยออกมานะนางผีออกมาเดี๋ยวนี้นางผีร้ายไอ้พวงผู้ชลาจะหายต้องแหกขี้ตาขึ้นมาตกใจเสียงใครแล้วมาโวยลั่นหนวกหูชาวบ้านรู้มั้งไหมโอ้ยชาวบ้านก็ที่ไหนกันเพราะแกนั้นมันก็เป็นผีร้ายยอมรับมาซะดีกว่าแกคือปอบผีฟ้ารอบมากินไก่ผู้ใหญ่นงพูดถูกต้องวันนี้มองแน่ผีร้ายถูกต้องอ้าวอ้าวอ้าวนี่ที่แท้ก็อาจารย์โยงผู้ใหญ่นงผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่เห็นผิดเป็นชอบเห็นฉันเป็นผีปอบชอบกินไก่อะไรนี่สูญสิ้นถึงศักดิ์ศรีฉันถูกบูลลี่กันยังโหดร้ายไม่ได้บูลลี่ละแกน่ะเป็นผีปอบมากินไก่ฉันเท่ป่ะล่ะจัดการเลยจัดการหายไปถึงแล้วจัดการเลยตายแน่นางผีนี่นี่นี่แล้วก็ฟาดร้อนเลยเจ็บโอ้โหแสบไปหมดแล้วเนี่ยบ้าเหรออ้าวนี่ฉันเป็นคนไม่ใช่เป็นผีแกไม่ต้องมาโกหกเลยจะเป็นคนยังไงดูปากมันยังเลือดอยู่เนี่ยเลือดเต็มปากเลยเลือดบ้าแล้วฉันกินหมางงไม่เลยแกนะแอบมากินไก่ที่เล้าไก่ฉันกินไปจนหมดเล้าเลยไก่ดิบใครจะกินวะแล้วไก่มันหายได้ไงอ๋อรู้แล้วฉันเดินผ่านหน้าบ้านแกผ่านเล้าไก่แกเปิดประตูเล้าไก่ไว้ไก่มันออกหมดจ้ะวะไม่ใช่ผีเหรอไม่ใช่เป็นคนเหรอคนอ้าวแล้วมึงมาปราบทำไมเนี่ยก็มันเป็นผีคนที่ไหนแล้วคนเนี้ยเนี่ยอย่าไปเชื่อเป็นอาจารย์คนน่ะตัวอุ่นผีน่ะตัวเย็นไม่อย่าเลยฉันนี่คนสติดีอยู่แล้วเออนี่เขาสติดีสติดีอยู่แล้วแกเนี่ยสติไม่ดีแกน่ะตั้งสติดิอะไรอะไรจริงๆแล้วสติอันนี้ก็สำคัญหากไม่มีมันแล้วก็อุ่นวายแกด่วนเชื่อด่วนตัดสินค่อยๆสูญสิ้นความชั่งใจลากไปกินในน้ำสุดท้ายแล้วก็พลาดท่าทั้งเสียหน้าแล้วก็เสียหาแกล่าไข่เรื่องนี้ก็ชี้ชวนให้คิดใคร่ครวญกันต่อไปเอชาเอชา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 น้อยแน่เข้าใจผิดเข้าใจผิดกันเออจริงๆนครไม่ใช่ปอบนะใช่เออดูให้ดีไปปราบเขาเดี๋ยวเอออ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสนุกกันต่อนะพี่นะยังมีเรื่องราวดีมากมายกับเวทีนี้ครับผมพักสักครู่ครับคุณพระช่วยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับมาสนุกสนานรับความบันเทิงกันต่อครับพี่อาร์มเห็นบอกมีอะไรดีๆมาฝากกันด้วยวันนี้ขอใช้คำว่าข่าวดีระดับชาติครับพี่พันธ์ไม่ธรรมดาครับครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับประเทศไทยของเราได้ประกาศศักดาความสามารถของคนไทยอีกครั้งหนึ่งจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียงนานาชาติที่ประเทศเวียดนามนะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นนะว่าคณะนักร้องประสานเสียงคนไทยของเราเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยคือมีความสามารถยอดเยี่ยมในการร้องประสานเสียงสองคือไม่ได้มีความสามารถด้อยกว่าชาติอื่นเลยครับพี่นะสุดยอดเลยใช่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับ
วงประสานเสียง The Bangkok Voice นะครับนำโดยนายกสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยครับนายแพทย์กิติพรตันตระลุ่งโรจน์นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับแล้วก็พี่นุ้ยใช่ไหมฮะครับพี่เจนแล้วก็น้องๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมเริ่มก็ให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวสักเล็กน้อยดีไหมครับพี่เชิญครับเชิญเลยครับคุณนุ้ยครับพี่นุ้ยก่อนสวัสดีครับผมนุ้ยปิยวัฒน์ปันธนานะครับผมเป็นสมาชิกวงประสานเสียง The Bangkok Voices ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็ตอนนี้ทำหน้าที่เป็น Vocal Coach หรือผู้ดูแลเรื่องเสียงของนักร้องครับผมคุณหมอครับหมอครับผมนายแพทย์กิติพรตันตะรุ่งโรจน์นะครับเป็นคอนดักเตอร์ของวง The Bangkok Voices เนี่ยมาก็เกือบจะ 16-17 ปีแล้วครับก็ทำหน้าที่เป็นคนควบคุมแล้วก็ดูแลเลือกบทเพลงประสานกับนักร้องทุกคนแล้วก็ทำยังไงให้นักร้องพัฒนาขึ้นครับครับผมพี่เจนล่ะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อมรุธิดาบุญมงคลค่ะเป็นนักร้องประสานเสียงในพาร์ทโซปราโนค่ะเป็นโคโรกราฟเฟอร์หนึ่งในทีมด้วยใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยเจนจะดูเพลงไทยเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะมีคนที่จะดูในแบบเป็นเพลงสนุกสนานช่วยกันช่วยกันแบ่งหน้าที่กันทีนี้มาคุยเรื่องน่ายินดีได้รางวัลอะไรบ้างครับในการไปครั้งนี้คุณหมอเราไปแข่ง2ประเภทประเภทที่1ก็คือเป็น Mix Chamber Mix Chamber เนี่ยก็คือเป็นเพลงสำหรับนักร้องที่ผู้ชายผู้หญิงรวมกันแล้วทั้ง2ทีมเนี่ยจะต้องเป็นวงที่ไม่เกิน30คนประเภทMix Chamber เนี่ยเราได้เหรียญทองมาแล้วเราก็ได้รางวัลอีกรางวัลหนึ่งตามมาด้วยบอกว่าเราเป็นคนที่ชนะเลิศในประเภทนี้โอ้สุดยอดต้องบอกเลยนะความภูมิใจของคนไทยนะคะพี่พันธ์แล้วก็พออีกประเภทหนึ่งก็คือเพลง Spiritual ก็คือเป็นเพลงของคนผิวดำเราก็ได้เหรียญทองมาเหมือนกันแล้วเราก็ได้วินเนอร์แบบแคททิกอรีก็คือชนะเลิศในประเภทนั้นด้วยทั้งหมดคือเอารางวัลกลับมา4รางวัลครับปรบมือดังๆเลยครับ4รางวัลรางวัลสูงสุดด้วยนะฮะนะฮะเป็นเหรียญทองมาเลยครับผมโอ้โหสุดยอดอยากรู้แล้วครับแน่นอนว่าการไปแข่งบรรยากาศเนี่ยมันกดดันมันตื่นเต้นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วต้องถามว่ากดดันหรือเปล่ากดดันมากครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นวงที่เก่งๆมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครมาจากไหนพอเข้าไปแข่งขันปั๊บทุกคนก็เครียดอย่าทำให้ดีที่สุดนะครับอาจารย์มาดีอ่ะเนาะใช่ครับโอ้สุดยอดเลยนะฮะครับผมแข่งเตรียมตัวไม่แพ้นักกีฬาผมใช้คำนี้ดีกว่าครับไม่แพ้ครับนะฮะเพลงที่เคยไปโชว์ในต่างประเทศวันนี้โชว์ให้พวกเราฟังสักหน่อยก่อนไหมฮะก่อนที่จะพบกับโชว์เต็มๆได้ไหมพี่เจนพี่นุ้ยได้ครับเอาอะไรดีฮะเอาอะไรดีสักหน่อยนึงเพลงนึงที่เราเอาไปโชว์ในต่างประเทศค่อนข้างมากก็คือเพลงลาวดวงเดือนเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ของสําหรับนักร้องประสานเสียงนะครับที่ไปตีพิมพ์ในต่างประเทศยอดเยี่ยมเลยนะครับนะโอ้อยากฟังแล้วฮะสักหน่อยมั้ยฮะเจนพี่นุ้ยหมอดูสักท่อนๆเนาะสักท่อนนึงสักท่อนนึงครับขอโน้ตพิตช์1 2 3โอ้ละน้องคนเอาลำโพงมาวางล้อมตัวผมเลยอ่ะรอบตัวมันแบบก็หืมมันเซอราวแบบรอบมากเลยเนาะระดับโลกเป็นแบบนี้นี่เองเพราะมากๆครับอยากรู้แล้วว่าเราเห็นความสำเร็จแล้วตอนนี้คืองดงามผ่านความทุ่มเททุกอย่างมาย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นครับเราเริ่มต้นรวมวงได้ยังไงครับเริ่มต้นรวมวงตอนนั้นประมาณ18ปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นด้วยคนไม่กี่คนแล้วก็แนะนำกันมาเอาคนที่อยากจะร้องเพลงประสานเสียงเนี่ยมารวมกันแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการชวนพวกเพื่อนฝูงส่วนใหญ่แล้วที่คนที่ชวนมาเนี่ยก็คือคนที่รักในเสียงเพลงนะครับก็มีคนทุกอาชีพเลยครับที่เข้ามาในวงในคณะเราเนี่ยนะในคณะเราครับคือเราไม่ได้จำกัดว่า
วงนี้ต้องเก็บเอาไว้สำหรับใครคนใดคนหนึ่งครับใครมีความสามารถเข้ามาแล้วเราก็ช่วยกันทำเราก็ช่วยกันพัฒนาวงการประสานเสียงอันนี้เนี่ยก็คือวงนี้เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะพัฒนาวงการขับร้องประสานเสียงขับร้องประสานเสียงในประเทศไทยให้มันก้าวหน้าขึ้นสักครู่ที่อาจารย์ได้ไล่เรียงมานะครับว่าโอ้โหหลากหลายอาชีพนะคุณหมอนักจิตวิทยาคุณครูมากมายนักเรียนนะฮะรวมตัวกันก่อตั้งมา18ปีนี่คือจากวันนั้นถึงวันนี้มีท่านไหนที่ยังเป็นสมาชิกตั้งแต่วันนั้นไหมครับอาจารย์มีครับคนนี้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งมุมโน้นครับไม่ได้แก่นะครับใครอยู่มานานใครที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยฮะเออน้องใหม่มีไหมครับแบบใหม่เลยอ่ะมีไหมหนูไม่ลูกลูกหนูอ้าวโอ้เอานี่สองท่านถามน้องผู้ชายด้านหลังก่อนนะครับเข้ามานานยังครับเข้ามาประมาณน่าจะครึ่งปีได้ครับครึ่งปีปัจจุบันทำอาชีพอะไรหรือว่าเรียนอยู่ฮะปัจจุบันผมประกอบอาชีพเป็นไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครับคือความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ครับในภาคการเงินครับผมทำงานเกี่ยวกับไซเบอร์นะน้องแล้วลูกค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆก็เข้ามาพร้อมๆกันเลยค่ะประมาณครึ่งปีค่ะหนูทำอาชีพอะไรคะลูกตอนนี้เป็นคุณครูสอนร้องเพลงค่ะแล้วก็เป็น Choir Director ก็คือเป็นผู้อำนวยเพลงวงขับร้องประสานเสียงค่ะอ๋อด้านนี้อยู่แล้วนะครับที่ใหม่ล่าสุดเลยพูดถึงความพิเศษของวง The Bangkok Voices บ้างครับของพวกเราจริงๆแล้วเนี่ยพิเศษก็คือว่าเราเนี่ยเน้นนักร้องทุกคนให้เรียนรู้ว่าการขับร้องประสานเสียงที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นยังไงในขณะเดียวกันเราไม่ทิ้งกำพืชของคนไทยเราครับเราก็จะต้องเอาเพลงไทยเข้ามาแล้วถ้าสัวเกิดพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยในการแสดงโชว์ในการอะไรเนี่ยเราก็มักจะเอาศิลปะของคนไทยเนี่ยเข้ามาผสมผสานตรงนี้ด้วยครับโอ้โหดีจังให้เป็นมาตรฐานสากลเลยครับผมนะด้วยฮะมีโครงการที่เราจะไปแข่งขันอีกไหมฮะมีคนจัดงานที่อินโดนีเซียครับผมเชิญเราไปที่จะไปร้องร่วมกับเขาในพฤศจิกายนนี้ครับผมแล้วก็เพิ่งหมาดๆเลยก็คือทางประเทศฟิลิปปินส์เชิญมาให้ไปแข่งเดือนกรกฎาคมซึ่งคุณหมอก็ปฏิเสธไปอ้อมๆว่าเราไม่มีทุนทรัพย์นะเราเพิ่งไปแข่งมาเงินเราก็เหลือไม่มากไหนจะค่าตั๋วเครื่องบินนู่นนั่นนี่นู่นเขาบอกว่าประชุมเสร็จแล้วออฟเฟอร์ให้เราหมดแต่จริงๆแล้วผมมองอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าหากว่าเรารับงานพวกนี้มาเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาวงการประสานเสียงในเมืองไทยพัฒนาให้เราเห็นว่าประเทศไทยเราไม่ได้ด้อยค่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเรานะครับยังไม่ได้ถูกปักหมุดเป็นจุดศูนย์ใหญ่ของการประสานเสียงในพื้นแถบนี้เพราะฉะนั้นเราตอนนี้เรากำลังพัฒนาเราขึ้นมาจริงๆแล้วที่เราบอกว่าได้รับเชิญเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีองค์กรที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเชิญเราไปแสดงปีหน้าแล้วโอ้โหนี่คิวถึงปีหน้าแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้ฟังแค่น้ำจิ้มผมว่าไม่พอหรอกครับพี่พันธ์ครับผมอยากฟังเต็มๆเพลงเลยคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะแล้วก็เป็นเสน่ห์มากๆนั่นคือเพลงลาวกระทบไม้ครับจากวงประสานเสียง The Bangkok Voices เชิญสดับรับชมได้ณบัดนี้ครับLa la 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 la
มากนะทั้งเรื่องเสียงเรื่องของการแสดงโอ้ผมว่าแบบวางแผนกันมาดีนะวิธีการนำเสนอการเรียงร้อยแต่ละช่วงแต่ละช่วงเข้าหากันนี่สุดยอดเลยผมสงสัยยศพิพันธ์ครับเพลงนี้เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่านำไปแสดงที่ต่างประเทศด้วยใช่ครับแล้วมันมีไม้ไผ่มีอุปกรณ์เป็นท่อนยาวๆอย่างเงี้ยครับเราไปหาไม้ไผ่ที่ต่างประเทศเหรอครับเอาไปจากประเทศไทยเลยครับโอ้โหโหลดไปฮะครับโหลดไปครับแฟนๆของรายการคุณไปช่วยดูหรืออยากติดตามวงติดตามไปที่ไหนบ้างครับ Facebook Fanpage นะครับผมชื่อวงประสานเสียง The Bangkok Voices ครับผมแล้วก็มี Instagram เนาะก็มีใน TikTok ด้วยนะคะ The Bangkok Voices ค่ะหรือว่า BV TikTok ก็สามารถsearch hashtag อะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีช่องทาง YouTube นะคะก็สามารถ search ชื่อวงเข้าไปได้เลยค่ะ The Bangkok Voices ค่ะโอ้โหนะต้องรีบเข้าไปติดตามเลยครบถ้วนเต็มอิ่มวันนี้คุณผู้ชมก็ได้รับฟังเพลงต่างๆมากมายนะครับครับต้องขอขอบคุณจริงๆจากใจเลยนะครับวงประสานเสียง The Bangkok Voices ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูรายการวันนี้ผมเชื่อว่าเต็มอิ่มนะมีความสุขในเช้าวันนี้อย่างแน่นอนนะครับแหมเสียดายเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการคุณพระช่วยครับวันอาทิตย์10โมงทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23วันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับของขวัญวันแม่ปีนี้มาสนุกเอมใจกับมหรสพวัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่พร้อมบทเพลงสุดไพเราะในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด11พาครอบครัวมาเอมใจพร้อมกัน 12-14 สิงหาคมนี้ณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันเริ่มจำหน่ายบัตรวันที่3มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทร 02-262-3456 สนับสนุนโดย